เราทุกคนกําลังจะโดนแบนในโลบอกอร้านช็อปบรินนการเติมโลบัคเลดเยอะไม่โดนแบนเติมโลบักแบบ VIPID พาและเติมตรงกดเกมพาร์ทมาเติมเงินเติมเกมออนไลน์มีครบจบชัดที่อาร์ช็อปลิงด้านล่างคลิกเลยจากการหายไปนานครับของวงการการแฮกโลบอกนะตอนนี้นะมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยที่ก้กครับเนี่ยเขาได้ลงคลิปที่มีชื่อว่า The w o r l d r o b o x Hacker Are Back ก็คือแฮกเกอร์ที่ชั่วร้ายที่สุดของโลบอกนี่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งแฮกเกอร์คนนี้ก็มีนามว่าคนนอรอ์สบูดซ d ได้แพร่กระจายออกไปเรียบร้อยแล้วให้ระวังกันด้วยเวลาเจอเกมแปลกๆที่คนเล่นน้อยเนี่ยอย่าไปกดเล่นกันมั่วเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแฮกเข้าไอดีโลบอกของคุณได้แถมมันไม่ใช่แค่การแฮกธรรมดาครับการแฮกในครั้งนี้สามารถทําให้ไอดีโลบอกของคุณเนี่ยโดนแบนหรือโดนปิดขาวรได้เลยคือปกติเนี่ยการแฮกโลบอกอย่างมากเลยนะครับก็แฮกไอดี ID, แล้วก็ไปเอาโรบบกไปเอาอะไรใช่ไหมแต่ครั้งนี้สามารถปิดรหัสของคุณได้เลยโดยที่โรบอกเนี่ยเป็นคนปิดรหัสของคุณด้วยนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าแฮกเกอร์คอสบูดนี่ เขาก็ได้เล่าว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับมีกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันและสร้างกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่าคอสบูดขึ้นมาโดยการที่พวกเนี่ยจะสร้างแมปต่างๆที่ทําให้คนเนี่ยอยากกดเข้าไปเล่นเช่นแบบฟีลูบักหรืออะไรพวกเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยากกดเข้าไปเล่นมากพอคนกดเข้าไปเล่นเนี่ยก็เสร็จเลยครับโดยหลังจากมันเข้าไปในไอดีคุณได้แล้วเนี่ยมันจะทําการพิมพ์คําหยาบคายใส่ช่องแชทนะครับคำหยาบที่เรียกว,ว่าโลบองเนี่ยจะต้องแบนคุณซึ่งมันไม่ได้พิมพ์แค่แชทเดียวคือมันพพพิมมมม์ทุกกกแแคําาาาหยบตต่่่่งๆี้ YouTube ็ไสาารถูดออ ซึ่งเขาจะเรียกการแฮ็กครั้งนี้ว่าการไฮแจ็คถามว่าการแบนของโลบอกเนี่ยมันแบนหนักแค่ไหนมันไม่ได้แค่แบืธรรมดาครับมันคือการแอคเขาดีลี e คือการลบแอคเขาของคุณถาวรเปลียบเสมือนว่าแอคเขาของคุณเนี่ยไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้มาก่อนซึ่งกีตาร์เขาก็ได้บอกว่าวิธีทางแก้เนี่ยมีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกคือโลบอกรเนี่ยหาตัวคนไลายให้เจอแล้วก็ฟ้องนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มแฮกเกอร์ุวกเนี่ยกระทาการแบบนี้อีกก็คือการใช้กฎหมายเนี่ยเข้าสู้อย่างที่2คือทางโลบอ,ก,อการพว์เนี่ย ที่เป็นคนสร้างแมปพวกนี้ขึ้นมาอย่างได้3คือเขาจะต้องแก้ไขช่องโหว่การแชทที่มันเอื้อต่อแฮกเกอร์ในการทําให้ไอเดีเนี่ยโดนแบนแบบนี้ได้จากนั้นก็ได้มีทวิตเตอร์คนนึงเนี่ยได้แท็กมาหากีครับโดยที่เขาก็ได้ตั้งชื่อทวิตว่าไอ้พวกแฮกเกอร์นั่นมันพิมพ์แบดเวิร์ดหรือว่าคาหยาบนั่นเองแต่ความพิเศษก็คือสิ่งที่พวกสิ่งที่พวกแฮกเกอร์มันทำอะ่ะมันนั้นไม่โชว์ในแชทด้วยคือมันสามารถพิมพ์แบดเวิร์ดโดยที่สไตล์ ID ได้โดยที่เจ้าของ ID นี่ไมอเ้ดีกดาาดยกเป็นผู้ชาาาคนนึงรธรธมามาก เ,เขากําลังเล่นเกมของตัวเองอยู่แต่หลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับดูครับคือแตกเลยสตรีมไลฟ์สดเกมของตัวเองอยู่ดีดยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับโดนแบนซะงั้นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้อ,ออกมาดูครับก็ได้เห็นว่าโลบอกเนี่ยทำการแบนผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้พูดคาหยาบครับโดยได้ทําการโดนแบนไป1วันซึ่งมันงงมากคือกูเล่นเกมอยู่่กูจะไปพูดคาหยาบใส่ใครนี่แหละครับคือการโดนแฮกแต่ถึงอย่างนั้นครับทางกิ๊ครับก็บอกว่าเฮ้ยผู้มุงใจเย็นๆก่อนคือผมอยังไม่อยากให้พวกคุณแพนนนนกััะะเเพราาาวว่มถึงล ที่โลบอกเนี่ยจะต้องเทคซีเรียสกับเรื่องนี้จะต้องซีเรียสได้แล้วมันไม่ควรเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาระวังว่าเฮ้โลบอกจะโดนแฮกอะไรหรือเ<ม>ปล่ามันควรเป็นโลบอกนั่นเองที่จัดการกับเรื่องนี้เพราะว่าใใการแฮกในครั้งนี้คือการแฮกที่ทําให้ตัวเว็บของโลบอกเนี่ยตรวจจับว่าผู้ชายคนเนี้ยได้ทาการพิมพ์คําหยาบแต่ผู้ชายคนเนี้ยไม่ได้พิมพ์จริงเพราะงั้นเนี่ยการที่เว็บโลบอกไปตรวจจับว่าอย่างนั้นแล้วทําการแบนไปอย่างนั้นเนี่ยคือมันเป็นความบิดเลีดยวของโลบอกไม่เกี่ยวอะไรับ โดยหลังจากที่ผู้ชายคุณเนี่ยได้ทําการเล่นเกมเกมนี้ไปแล้วทําให้เขาเนี่ยโดนแฮกโดนแบนนะครับทางโลบอกเนี่ยก็ได้ลบเกมนี้ทันทีรวมถึงคนสร้างเกมนี้นับซึ่งเป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็ได้โดนลบแอคเคาท์เข้าไปด้วยไฮเลเวลฟาร์มบริการฟาร,รม์มเกมโลบอกราคาถูกมีตั้งแต่บอกฟู้ดฟาร์มยันเลเวลตันไปจนถึงคิงพีทฟาร,ร์มรวดเร็วทันใจสนใจติดต่อที่เพจไฮเลเวลฟาร์มและกี๊ค้าก็ได้บอกว่าถึงแม้โลบอกเนี่ยจะได้แบนเกมนี้ไปแบนแอคเคาท์นี้ไปแต่ทุกคนก็รู้ครับว่ามันก็จะมาใหม่อีกว่ก่่าาาาเนนนยสสมรรรรถร้้งไดืออๆแและนนคับ มันไม่ได้มีแค่อักเค้าเดียวหรอกครับมันจะมีอีกเรื่อยๆๆแน่นอนแล้วก็หวังว่าจะมีวันที่โลบอกเนี่ยทำการแบนแอคเค n าทำการแบนเกมพวกเนี่ยที่พอเข้าไปเนี่ยจะโดนแฮกแอคเค้าเนี่ยออกไปให้หมดสักทีแล้วเราก็จะได้เล่นโลบอกอย่างสบายใจทางกีคับก็บอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ควรแพนิคก,กับตรงนี้อย่างแรกเป็นเพราะว่าทางโลบอกเนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแฮกเกอร์เองหรือตัวเกมนี้เองที่พอเข้าไปเนี่ยจะโดนแฮกทําให้พิมพ์คําหยาอัตโนมัติแล้วก็โดนแบนโลบอก่นระเข้าเกมนี่ยทุกกคคนนรรู้ับว่าเเมไห นเนี่ยมันเป็นเกมออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นเกมจริงจังหรือเกมไม่จริงจังทางกีคราฟเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยก่อนที่ตีมอหรือยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยจะเข้าเกมไปเนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าคนสร้างเกมเนี่ยมีตัวตนจริงๆเขาไม่ใช่แฮกเกอร์เขาเล่นโลบอกจริงๆแล้วก็เขาดูน่าเชื่อถือครับก่อนที่จะเข้าเกมไปอย่าก,กดเข้าเกมมั่วๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่เกมที่ดูแปลกๆนะครับไปถึงเว็บไซต์ที่ดูแปลกๆด้วยเหมือนกันเว็บไซต์ไหนเนี่ยที่ดูแบบว่าเฮ้ยมันดูเวทมันดูแปลกมันดูปลอมเนี่ยก หรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณมีข้อมูลในคอมที่ไม่อยากให้แฮกเกอร์หรือไวรัสเนี่ยรับรู้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าคุณเผลอกดเข้าไปในลิงก์ที่แปลกๆพวกเนี่ยคุณก็เสร็จมันเลยเดียครับแล้วทางกีค้าก็ได้บอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปโดนเว็บไซต์หรือว่าเกมพวกนี้แล้วทําให้คุณโดนแบนแอคเคาท์ไอดีไปเนี่ยทางเดียวที่คุณจะได้ไอดีหรือการปิดแบนกลับคืนมาเนี่ยคือการที่คุณต้องไปติดต่อโลบอกรับพอร์ตเอาเองนะครับเพราะนี่เป็นทางเดียวที่โลบอกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างแต่ไม่ใช่ว่าคุณแฮกจริงๆหรือว่าคุณเกียนจริงๆแล้วคุณไปติดต่อนะอันนั้นเขารู้เผื่อเขาจะแบนคุณมากกว่าเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่กิ๊กครับก็ได้แนะนํากับเราเหมือนกันนั่นก็คือการทํา Securityllity Key โดสการิลินี้ได้คุณ จะต้องนำรหัสที่มันแจ้งเตือนเข้าไปในไอโฟนของคุณเนี่ยโดยถ้าเกิดว่ากรอกไม่ผ่านกรอกไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไอดีได้ครับอันนี้มันก็จะป้องกันไอดียโลบอกเราได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยวิธีการทำา s ิลิต i t y Key เนี่ยคือเราต้องกดไปที่ Setting ของโลบอกครับแล้วมันจะมีหน้ายืนยันอ e ีเมลของเราทางด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นว่า Security Key on w e เว็บครับเราก็แค่ทำตามที่มันบอกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ของผมอันนี้เนี่ยกิ G ๊กครับเขาเพิ่งลงป เอามาแปลให้กับคนไทยได้ดูกันนะครับว่าเออมันมีแฮกเกอร์เข้ามาใหม่แล้วนะเวย้ยคือเกมต่างๆที่คุณเข้าไปเล่นน่ะแต่ก่อนนี่คือจะต้องเอารหัสหรือว่ามันเจาะแฮกเข้ารหัสมึงใช่ไหมอันนี้คือมึงแค่กดเข้าเกมปุ๊บมันก็เข้ารหัสมึงได้เลยครับคือมันกวนตีนมากเลยนะครับทำให้รหัสมึงเนี่ยโดนแบนเลยครับยังโชคดีนะครับที่สตีมเมอร์คนเนี่ยโดนแบนไปแค่วันเดียวนะครับยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยโดนแบนถาวรหรือหรือว่าแอคเขาดีลีทเนี่ย,ยก็มีเลยครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับ เล่นเกมโลบอกก็ทำแต่เอาเป็นว่าอย่าคลิกลิงแปลกๆเด็ดขาดก็พอครับแต่คลิกเดียวที่คุณสามารถคลิกได้ก็คือการกดปุ่ม Subscribe แล้วก็การกดคลิกเข้าไปที่ไลน์นะครับมันจะทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเยอะมากๆเลยครับ